ีมงคลของวันอาทิตย์ก็คือจะถ่ายมาให้ดูหมดไหมเนี่ยห้ามมาคนเดียวเด็ดขาดคือเราจะวางแผนยังไงอะนั่งได้ทั้งวันคุณนึกว่าร้านอาหารอินเดียปิดไปแล้วเรียกได้ว่าทั้งจานต่อจานเลยวันนี้เป็นวันที่2และที่อยู่ในเมืองพัทยาครับผมวันนี้เรามาเที่ยวที่เมืองจำลองครับผมเราได้มาแล้วแผนที่เมืองจำลองก็คือจำลองสถานที่แลนด์มาร์คที่สำคัญจากทั่วโลกมาไว้ที่เมืองนี้นะครับผมโอ้โหก็จะมีอะไรอ่ะหนุมานยักษ์วัวกูกัดรัสเซียประตูชัยปารีสฝรั่งเศสหอไอเฟลฝรั่งเศสประตูชัยนอนแคมูนเกาหลีเบอร์อะไรเยอะมากเลยขอให้พูดไงพูดก็เป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสีมงคลของวันอาทิตย์ก็คือสีแดงครับไม่มีสีแดงเป็นสีน้ำตาลแทนละกันคือเราไม่ได้เชื่อลุงดวงอะไรครับดูสิจะถ่ายมาให้ดูหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายที่สำคัญที่เป็นแบบคนนิยมไปถ่ายมาให้แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีลูกศรให้นะว่าต้องเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแนะนำนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าทริปไหนมาแล้วก็มีถ่ายในทริปนั้นด้วยห้ามมาคนเดียวเด็ดขาดกว่าจะเคลียร์ของกว่าจะปิดกล้องกว่าจะอะไรมันก็ใช้เวลานานไงเอาเพื่อนมาด้วยหรือว่าเอาครอบครัวมาด้วยดีกว่าอย่ามาคนเดียวนะหรือถ้าใครกล้าท้ากล้าชนมาคนเดียวแล้วล่ะก็แนะนำว่าให้ถ่ายอินเสิร์ตของสถานที่นั้นๆก่อนแล้วค่อยมาพูดบรรยายทีหลังถ้ามาคนเดียวอย่างเงี้ยแนะนำใช้กล้องมือถือถ่ายมันจะสะดวกแล้วก็พกพาง่ายนี่ขนาดต้อง GoPro Action Cam ที่อุปกรณ์ขนาดเล็กกระทัดรัดนะยังแบบโปรเซสมันยังเยอะขนาดนี้แล้วถ้าใครพกกล้องใหญ่มาด้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกล้องถ่ายก็คือล่มเลยพอด้วยของในกระเป๋าล่มเริ่มสิ่งของที่เขาให้ฟรีก็ต้องมาเก็บอะไรเงี้ยความสะดวกอะไรเงี้ยไม่ใช่ความสะดวกสิมาคนเดียวมันก็สะดวกในบางเนี่ยบางโอกาสความกระทัดรัดความรวดเร็วอย่างเงี้ยมันจะโอเคหลังจากนี้เราก็ไปสถานที่อื่นต่อและตอนนี้มีเกาะล้านอยู่ที่เดียวที่อยู่ในหัวแล้วก็เราจะไปเจออีกที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่ามันครบแล้วแต่ที่จริงคือไม่มันยังมีอีกโซนนึงใหญ่ๆก็คือโซนตรงนั้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปหลบแดดในห้องขวนกันดีกว่าและแล้วตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะไปหาข้าวกินเพราะเมื่อเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรมาเลยไม่น่ามันถึงไม่มีแรงเที่ยวอันนี้โรงอาหารทุกคนเจอกันที่ต่อไปนะครับผมฝันดีทุกคนจะไปหาอะไรซื้อแล้วก็ยีบสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปเที่ยวต่อนะทุกคนหาดจำเทียมพัทยาใต้นะครับแล้วคือลมดีมากลมเย็นแต่บางทีลมร้อนๆมันก็แทรกเข้ามาแต่ว่ามันนะก็มีลมเย็นๆมาบ้างอ่ะเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำมากินก่อนทุกคน
อนนี้คือคอแห้งไม่ไหวแล้วแบบถนนริมทะเลเนี่ยมันลมมันเย็นมันไม่ร้อนเดือนนี้ก็เป็นเดือนไพร์นะทุกคนเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีแต่ธงไพร์มีไข่มุกไหมครับมีค่ะอ๋ออันไหนแนะนำบ้างครับชอบแบบโกโก้หรือเปล่าขอเอาชานมหนึ่งครับผมสแกนครับงงที่เรามาริมทะเลอย่างนี้ไม่ใช่นะเราไม่มีที่จะไปทุกคนบันจี้จัมตอนไปถึงอ่ะมันติดแต่ทุกคนมันอร่อยกลับไปนั่งรอนอนรอฟ้าตอนเย็นดีกว่าเผื่อแสงที่มันจะเบาๆลงบ้างโทรหาชื่อรถตู้ที่กลับบางนาคิวรถตู้พัทยาใช่ไหมครับครับคือผมอยากจะรู้ว่ารถตู้จากพัทยาไปลงบางนามีรอบไหนบ้างครับรอบมากเลยครับจุดขึ้นรถตู้มันขึ้นตรงไหนครับตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่หาดจอมเทียนครับผมไปกี่คนครับไปคนเดียวครับผมแค่ที่เป็นป้อมตำรวจใช่ไหมที่เป็นศูนย์บริการแล้วก็เป็นป้อมตำรวจครับผมถ้าเกิดรถตู้ไม่ได้ผ่านที่ก็ต้องมาขึ้นตรงซอยห้าจอมเทียนซอย5ใช่ไหมครับครับก็คือพอใกล้ๆเวลารถออกก็ไปที่ที่นอนปีนังก่อนแล้วค่อยขึ้นรถตู้ใช่ไหมครับครับก็พี่ออก5โมงทางนี้ถ้าเต็มเร็วก็คือออกเลยใช่ไหมครับครับผมโอเคโอเคซึ่งขอมารับลื่นเถอะโทรไปหารถทัวร์ถ้าพัทยาไม่ได้ก็โทรไปที่เอกมัยสวัสดีครับรถทัวร์รุ่งเรืองใช่ไหมครับใช่จ้ะตอนนี้จุดจอดที่บางนายังปิดอยู่ไหมครับหรือว่าเปิดให้บริการแล้วเปิดแล้วค่ะหลบเปิดแล้วเปิดแล้วถ้าผมสมมุติผมจะถามว่ารถทัวร์จากพัทยาไปที่บางนาครับผมก็คือพัทยาสายพัทยาเอกมัยจะราคาเท่าไหร่หรอครับ131ค่ะลูก131แต่ผมไปดูในเว็บทำไมมัน108บาทมันเก่าค่ะแล้วโครงการขนส่งเขาปรับเพื่อค่ะจากพัทยาไปบางนามันมีรอบกี่โมงบ้างครับแต่ว่ามันมารถมันขึ้นจากขึ้นตอนที่เอกมัยเขาจะปล่อยทุกครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งคันมีตลอดเลยตอนนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสามทุ่มงั้นถ้ารอบสุดท้ายนี่กี่โมงกี่ทุ่มครับผมสามทุ่มจ้ะงั้นเป็นรอบสามทุ่มจากเอกมัยมาขึ้นที่บางนาก็จะเป็นประมาณสามทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับรอบสุดท้ายของเอกมัยงั้นผมขอจองพัทยาเอกมัยมีให้จองในเว็บไหมครับโอ้เข้าไปที่วันมีจะมีเพื่อนเข้าไปที่วันทูโกบัสออนไลน์วันทูโกบัสออนไลน์แล้วก็ RRC ticket RRC ticket นะครับจับเมื่อไหร่คะลูกจับพรุ่งนี้ครับคนเยอะแน่นอนจองทางเว็บไว้เลยจ้ะเฮ้ยมีรอบกลางคืนก็มีนะชอบที่ว่ามันออกกลางคืนนะทุกคนแต่ว่าถ้าดึกไปก็คงไม่ดีแน่แม่กูคาดกูตายแน่นอนกลับบ้านดึกดื่นเกาะล้านอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมบาลีไฮ7กิโลโดยใช้เวลาโดยสารเรือเป็นเวลา45นาทีงั้นพรุ่งนี้ถ้าสมมุติเราจะไปเกาะล้านนะเราต้องไปที่เราต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนก่อนประมาณ8โมงแล้วก็เอากระเป๋าอยู่บ้านพี่ท็อปก่อนแล้วก็จากนั้น9โมงก็ไปที่แหลมบาลีไฮแล้วก็ไปขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไปถึงเกาะล้านแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์บนเกาะ6โมงก็นั่งเรือกลับมาที่แหลมบาลีไฮกลับไปบ้านพี่ท็อปแล้วก็พี่ท็อปก็ไม่อยู่ปัญหาตรงนี้แหละเราจะกระเป๋าไปวางไว้ที่ไหนเพราะว่าถ้าวางไว้บ้านพี่ท็อปก็เสียๆว่าจะกลับไปเอาไม่ทันอยู่เพราะว่าพี่ท็อปก็ไม่อยู่บ้านพี่ท็อปก็เอากระเป๋าไปให้ไม่ได้แต่เราก็จะจอง2ทุ่มแล้วกันเวลากำลังน่ารักหรือไม่ก็กลับมาบนฝั่งให้เร็วขึ้นส่วนเรื่องการเดินทางก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าเกาะนี้ไม่เมืองพัทยา2แถวมันยังมีไม่มากพอไงไม่เหมือนภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีพวกวินมอเตอร์ไซค์กับแก๊ปอะไรเงี้ยแก๊ปเราก็ไม่อยากเรียกเยอะหรอกมันแพงเอาแผนประมาณนี้แหละตอนเย็นก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวมานะครับผมเริ่มคึกคืนแล้วที่ตรงเนี้ยเราขอมานอนคนเดียว50บาทเองถูกมากถูกเวอร์อ่ะ50บาทนั่งได้ทั้งวันจริงๆมันต้องมีคนมาด้วยนะแต่ว่าเรามาคนเดียวไงเดี๋ยวเราจะไปแหลมบาลีไฮก่อนไปถามเรื่องเรือที่จะไปเกาะล้านก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมติมันมาช้ามันมาถึงฝั่งช้าเนี่ยเราตกรถทัวร์ได้เลยนะThank you.
แต่ว่าไฟแดงที่พัทยามันจะนับเร็วไงไม่เหมือนที่กรุงเทพมันนับนานก็น่าจะเกี่ยวข้องกับจำนวนรถได้แหละครับซื้อตั๋วได้ที่ไหนครับเรือใหญ่5โมงนะแต่ที่เรือที่ร้านเรือ5โมงถ้าเรือที่มันถูกจะมีนาทีอยู่ครับ45นาทีครับ45นาทีมาถามเจ้าหน้าที่ให้รู้ไปเลยถ้าไปดูในเว็บบางทีอักกรรมควมไงไม่ใช่นั่นคือจะมาถ่ายรูปด้วยก็เลยมาท่าเรือคือพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปจ่ายเงินสดที่เรือเลยนะเอามอเตอร์ไซค์จากที่เช่าไปพัทยาขึ้นเรือไปเกาะหลังได้ไหมค่าเช่าเรือไอ้ค่าเช่าไอ้ค่าลงเรือ300ไอ้ค่าที่ลงก็300เมื่อกี้เท่าที่เราดูมานะถ้าเป็นเรือเฟอร์รี่ธรรมดาเนี่ยจะ30บาทต่อคนนะแต่ว่าใช้เวลา45นาทีแต่ถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็เร็วหน่อยแต่ว่ามันต้องมีคนไปเยอะๆตัวหามันจะได้เยอะก็พันสองพันอ่ะแต่ถ้ามีคนหามไปสักประมาณ10คนอย่างเงี้ยก็จะเหลือ200เรือเฟอร์รี่15นาทีก็ถึงเกาะล้านละไหนคือคนไทยอาจจะเป็นคนไทยคนเดียวที่มาเดินตรงนี้ก็ได้ทั้งแขกฝรั่งจีนสำหรับที่ต่อไปครับเราจะไปนี่ Tap Pier Floating Cafe พัทยาที่เราไปอ่านในเว็บมานะก็คือมันจะเป็นแบบคาเฟ่ที่มันลอยไปในทะเลดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ตกปลาหมึกแต่เราเอาปลาหมึกมาทำอะไรก็ได้แบบกินสดสดปลาหมึกย่างซาซิมิอะไรเงี้ยได้หมดเลยเดินตรงนี้ก็จะร้อนนิดนึงแล้วก็ไม่มีลมมาเลยอ่ะแต่ว่าเราจะไม่นั่งเรือเร็วทุกคนเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่แต่ว่าเรื่องกระเป๋าอ่ะดิมันเสียเงินหลายต่ออ่ะถ้าเราจะนั่งเรือจากท่าเรือท่าเรือน่ะไปที่ที่พักของเราไปเอากระเป๋าอ่ะมันจะเสียเงินหลายต่อแล้วก็ยังไม่รวมกับเวลารออะไรเงี้ยระหว่างรอรถทัวร์จะไปที่ไหนดีเดี๋ยวคืนนี้เราจะเขียนแผนเราต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนก่อนประมาณ8โมง9โมงก็ไปที่แหลมบาลีฮายก็เช่ามอเตอร์ไซค์บนเกาะ6โมงก็นั่งเรือกลับมาที่แหลมบาลีฮายกลับไปบ้านพี่ท็อปแล้วก็ขึ้นรถทัวร์รอบ2ทุ่มกลับบ้านถือว่าจบทริปเอนจอยครับผมตรงนั้นก็เป็นเรือเฟอร์รี่สำหรับนักท่องเที่ยวพอมาลึกขึ้นก็จะเจอภาษาจีนอะไรอย่างนี้แล้วก็น่าจะเรือเฟอร์รี่แหละแบบพานักท่องเที่ยวไปดื่มด่ำทะเลปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเราหาคาเฟ่ที่เป็นตกปลาหมึกไม่เจอสำหรับราชการอาจจะราชการก็ได้โทษนะครับคาเฟ่ตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับอ๋อทับเพียน้องเดินกลับไปนะอยู่ท่าหนึ่งเลยท่าหนึ่งเลยใช่ไหมครับอ๋อเดินผมว่าเดินใกล้ศาลาเลยน้องศาลาเขาเดินมาเป็นโป๊ะเป็นแพงอ๋อเป็นโป๊ะเป็นแพงราคาเท่าไหร่หรอครับประมาณ300-400มีระยะเวลาไหมครับผมไม่ค่ะมันได้นั่งใจตลอดเวลาน้องจะไปทับเพียใช่ครับเอ้าโหเจ้าพ่อแม่งนั่งอยู่จริงๆเราก็อยากไปของโอเชียนสกายออสตาร์อยู่นะแต่ว่าเป็นผับตื้นๆอ่ะเราไม่ค่อยอินกับนี่เท่าไหร่อ่ะเราอยากไปที่มันแบบชมพระอาทิตย์ตกดิข้างในมันก็หรูจริงมันมีพวกเชฟเชิร์ฟอะไรด้วยเราขอไปหรูบนบกดีกว่าเราไม่ค่อยอินกับสไตล์นี้เท่าไหร่แต่ถ้ามีคนชวนเราไปเราก็ไปได้นะไปโป๊ะที่1ชิเมแล้วก็มันควรที่จะมากับเพื่อนไปไม่ใช่มาคนเดียวอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่เมื่อตอนอยู่ที่เมืองจำลองแล้วนะว่าทำไมถึงต้องมาเที่ยวกับเพื่อนในบางทริปเราอธิบายเหตุผลไปหมดแล้วนี่คือรอบเวลาสำหรับเป็นเราจะนั่งจาก7โมงรอบ7โมงเลยรอบเช้าสุดกลับมารอบ6โมงเย็นเพราะว่ามันก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวออกรถมันออก2ทุ่มแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องรอรถนานด้วยเออคนทำไมคนเพื่อน้ำเปล่าเท่าไหร่ครับ10บาทจ้ะแต่ถ้าใครอยากออกสายกลับเร็วก็มาที่นี่ก็ได้ท่าเรือหาดตาแหวนแต่ถ้าใครเป็นแบบสุดเช้าไปเช้ากับเย็นอะไรเงี้ยก็ไปที่ท่าเรือหน้าบ้านแต่ว่าเราจะมิกซ์กันก็คือขาไปเป็นนั่งลงตาแหวนแล้วก็ขากลับนั่งจากท่าเรือหน้าบ้านไม่งงนะเรือออก5โมงครึ่งกลับถึงฝั่งทุ่มครับนั่นแหละลูกค้านะคะเรือถึงครึ่งชั่วโมงก็สุดท้ายเที่ยงคืนแจ้งล่วงหน้านะคะก็อยากกลับรถเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปหาอะไรกินไปทำอะไรก่อนดีกว่าทุกคนก่อนที่จะมาขึ้นเรือเพราะว่าเรือออก5โมงครึ่งเอาล่ะทุกคนทีนี้เราจะเอายังไงกับเสื้อผมของเราลืมบอกไอ้ที่ถ่ายของไปลงเรือเนี่ยเราจะไม่ถ่ายในโกโปรนะเราจะถ่ายหลังจากที่ลงเรือมาแล้วเราก็ต้องเอาเสื้อไปถ่าย
ตากบนมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้ไงมันจะปิวตอนนี้เท่าที่ทำได้คือนั่งรอให้มันแห้งหัวแห้งเสื้อแห้งไม่ต้องเสื้อหรอกเอาเสื้อกล้ามให้แห้งก่อนเพราะว่ายังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปกินอาหารอินเดียร้านเราที่เราไปกินน่ะเราเคยไปกินตั้งแต่ม.2 อ่ะเราชอบมากอาหารคืออร่อยจัดเป็นคอร์สเราจะไปกินร้านนั้นแล้วก็จะไปตลาดเทพประสิทธิ์ตอนนี้คือยังงงอยู่ว่าจะไปตลาดเทพประสิทธิ์หรือว่าจะไปกินอาหารเย็นก่อนเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมาเลยทุกคนกินแต่น้ำเนี่ยบนเรือเนี่ยแต่ตอนนี้ขอทำให้ตัวแห้งก่อนคือเมื่อกี้เราจอดรถตรงใกล้ๆโรงแรมนั้นใช่ปะก็นึกว่าเข้ามาจะเป็นร้านเนี่ยอาหารอินเดียมันเป็นอาหารอิตาลีกูนึกว่าร้านอาหารอินเดียปิดไปแล้วคือกูมาผิดที่ร้านอาหารอินเดียอยู่ตรอกนี้สวัสดีจ้ามุมเก่ามุมแก่ไม่ได้เจอกันมานานเลยสบายดีไหม Just by yourself? Yep. Thank you. ไม่รู้เราสั่งมาเป็นกาแฟอะไรก็ไม่รู้2สมุซ่า3แป้งนา4น้ำเปล่า150บวกอะไรเนี่ย150บาทจุกๆเหี้ยเงินกูมีอยู่ 5,000 ค่อยซื้ออะไรแถวเซเว่นไปกิน This is good โอเคสิ่งนี้คืออะไรปานิปุริอ่ะจะใส่มันฝรั่งเอาไว้แล้วก็หอมทองแล้วโคตรชอบอร่อยกินพวกยกกันได้ด้วยอร่อยอร่อยเรียกได้ว่าทำจานต่อจานเลยเชฟอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันก็พูดมากและเริ่มพิธีการเหลือฟังความกรอบของแป้งคนไทยครับ YouTube channel YouTube channel English what name oh wait I will show Tuli oh is from Tuli yeah yep okay I apply to you okay thank you อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้แหละมีคนมาขอชื่อช่อง YouTube ของเราอ่ะถ้าไปยกว่าหน้าบาร์จะให้เรียกว่าอะไรล่ะครับทีนี้ Road to 200 subscriber is just in a dream อันนี้ไม่รู้เป็นก้อนอะไรอ่ะคือไม่อยากเอาออกนอกไอเนี้ยเดี๋ยวมันหกไม่แน่ใจว่าเป็นโปเตโต้หรือว่าคอนเทนต์นะลองชิมแต่ถ้าเป็นชีสนี่คือชีสอะไรใหญ่ขนาดนี้อะไรใหญ่ขนาดนี้ก็เฮ้ยที่เป็นชีสทุกคนชีสรสขนาดนี้ชีสแล้วแหละถ้าเป็นมันฝรั่งอ่ะมันจะไปแล้วอ่ะละลายไปแล้วอ่ะแล้วคือหอมมากหอมเทียนอะไรเงี้ยเอาล่ะจังหวะนี้หอมแดงพร้อมผักดองพร้อมเครื่องพร้อมนักกีฬาแต่ละคนเข้าประจำตำแหน่งของตัวเองนะครับผมแล้วก็โรตีมันหอมแบบอบควันเทียนอ่ะอาหารอินเดียส่วนมากจะแบบเป็นเทียนเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะแล้วค่อยไปเจออีกทีข้างนอกเลยThank you คือในร้านยังจบอ่ะที่คนเขาไม่พูดอะไรกันเลยเว้ยที่ได้เห็นน่ะก็มีพวกฝรั่งของแบบคนน่ะที่พูดอ่ะแล้วคือบรรยากาศเป็นร้านแบบทุกคนมีตังมากินนะเออแล้วก็สุดท้ายเราก็จัดทั้งหมดแล้วก็ห่อกลับบ้านต่อนะแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะไปตลาดเทพประสิทธิ์อ่ะไปซื้ออะไรไปฝากพี่ท็อปแล้วก็น่าจะไปซื้อของเซเว่นเข้าบ้านละ
อย่ากิเลสเยอะพรุ่งนี้กูต้องไปเกาะร้านแล้วก็กลับบ้านแล้วแน่แน่แน่ไอ้ตรงร้านอาหารแน่ที่เรามาจอดรถอะเมื่อ 2-3 ปีก่อนน่ะเรามาจอดรถตรงที่เนี่ยก็นึกว่าเป็นร้านอาหารอินเดียเลยอ้าวไม่ใช่เป็นร้านอาหารอิตาลีโอเคเดี๋ยวไปตลาดเทพสิทธิ์กันต่อเลยโอ้เหี้ยโปะมากกู